พี่น้องครับหาอยากหากินมีสารบ้านเฮานะครับมื้อนี้เอาหย่อนมะพร้าวครับมะพร้าวที่มันปลูกไว้ใกล้บ้านเกินไปนะครับบ่ได้ตั้งใจปลูกแต่มันเกิดมันอยู่ไกลบ้านก็เกรงจะเกิดอันตรายนะครับก็เลยเอาลงครับผมนะครับตอนนี้กําลังสิเอาส่วนอ่อนเพื่อจะไปแกงนะครับไปแกงไปผัดนะครับประกอบอาหารได้นะครับตอนนี้กําลังเคลื่อนมาครัวพนักงานกันแข่งขันนะครับสุดบ่ได้ได้พนักงานนี่ครับเบิ่งนะครับช่วงนี้ยังบ่ได้นะครับนั่นแข็งอยู่โอ้ยหยาบขนาดครับเนี่ยมันต้องหยุดช่วงนี้แหละครับหรืออาจสิอยู่ในลำนี่ขึ้นมานี่ก็บ่แน่ใจนะครับเดี๋ยวสิต่อคลิปให้เบิ่งเด้อพี่น้องเด้อนะครับเดี๋ยวผมสิถ่ายจะประมาณ20นาทีนะครับผมสิต่อคลิปว่าสิได้เนื้ออ่อนประมาณใดนะครับเอามาให้เบิ่งได้ประโยชน์นะครับผมสิเดี๋ยวสิแกงไปวัดนะครับแกงไปวัดแน่แล้วก็แบ่งญาติพี่น้องนะครับแกงญาติพี่น้องทั้งเลื่อยทั้งซับทั้งฟันนะครับเดี๋ยวก้านมะพร้าวนะครับส่วนเนี่ยเฮาบ่ได้ถิ่มนะครับผมเนี่ยเฮาสิไปเฮ็ดไม้กวาดนะครับนี่ครับโอ้นี่ครับเพื่อนๆได้ทั้ง2ฝั่งนี่ที่เขาเลยนี่ฝั่งนี้ก็ได้อันนี้ก็คั่วอยู่เป็นตอกเป็นส่วนนึงนะครับเพื่อนๆนี่ครับเต็มๆนะครับปูอันนี้ก็เต็มๆต้องคั่วเอานะครับเดี๋ยวเฮาอาจสิยกไปเตียงไปค่อยๆนั่งเฮ็ดนะครับเพื่อนๆมาเบิ่งทํากันหย่อนบ่เคยเฮ็ดเด้ครับนี่เคยได้ยินแต่ผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นพาเฮ็ดลองเบิ่งครับค่อยๆซับเบิ่งมันไหนมันอ่อนก็เป็นใช้ได้แล้วครับผมนี่ครับได้จนฮอดพุ่นแล้วครับตรงผ้าพุ่นล่ะคิดว่านะพอเราเห็นเฮาเห็นนําทางไปแล้วนะครับนี่เนี่ยบ่แม่นสิเป็นกระดานนั่นอ๋อนะครับเดี๋ยวสิมาต่อคลิปให้เบิ่งช่วงท้ายนะครับตอนที่สวยๆแล้วนะครับผมครับพยายามทําลงมาแล้วให้มันเล็กๆนะครับเนี่ยอันนี้บ่นี่ครับมันก็ได้หมดแหละครับเนี่ยใช่หมดเลยเนี่ยนะครับเนี่ยเพื่อนๆอันนี้คือส่วนยอดตรงปลายนะครับส่วนยอดโคนนี้ยังไม่ได้ไปแตะนะครับเนี่ยเพื่อนๆดูครับอุ้ยแกงครับผมผัดก็ได้นะครับไปนี่เดี๋ยวนะตามไปดูอีกอันนี้คือชุดใหญ่ครับชุดใหญ่ที่เราจะต้องจัดการนะครับเนี่ยไอ้ตรงนี้มันอ่อนไหมนี่ตรงกลางได้หมดอ่อนเลยใช่ไหมนี่เนี่ยครับเนี่ยมันเห็นชัดอยู่เนี่ยเจยวงกลมกลางนี่คืออ่อนนะครับส่วนตรงนี้ก็คือเราต้องผ่าเข้าไปสับเข้าไปนะครับเดี๋ยวตามมาดูตอนสุดท้ายกันครับก้อนสุดท้ายครับผมก้อนสุดท้ายพี่น้องเอ้ยครับเดี๋ยวเบิ่งทางนี้เนาะอุ้ยพุ่นอ่ะอ่อนๆทั้งนั้นครับนี่ออมแกงพัดนะครับผมผมมากินดิบนะครับจิ้มแจ่วแต่ว่าบ่รู้ว่ากินหลายๆสิเป็นหยังบ่กินดิบนะครับอาหารชั้นสูงแกเบิ่งข้างในนี่มันสะอาดขาวจั่วเลยนะครับบ่มีหยังเข้าไปอันนั้นเลยอันนี้มันเป็นรอยเปื้อนผ้าพี่มีดที่ซื้อเด้อครับนะดูเพื่อนๆดูเบิ่งผมครับเมื่อเขาออกมาถูกอากาศแล้วสีเขาก็สิเสาลงนะครับบ่งบอกว่าของพวกนี้จะต้องแกงสดเท่านั้นครับเอาไว้ไล่มือบ่แซ่บครับ
เบิ้งพี่น้องเบิ้งโอ้ยกระลังระวังฝ่าเป็นผ้าสู้มึงอะไรครับป๊าดโถคุณน่ะสิทิมสิทิมเนี่ยจะเสียดายเนาะโอ้เบิ้งก่อนโอ้ครับคุณประโยชน์ป๊าดโถซัมพ่อเขาจะเอาไปขายเนี่ยแหละยอดหนึ่งผู้ชมผู้ใดหอด 2-3,000 บาทผมบอกครับพี่น้องนี่เบิ้งนะครับใส่ถาดเนาะจอด50เขาจะขายในตลาดนี่แหละครับอันนี้เป็นมะพร้าวใหญ่นะครับผมมะพร้าวโบราณเนื้อมันเลยหลายลำต้นมันใหญ่นะครับมันเป็นมะพร้าวที่กำลังจ่อขึ้นจากพื้นดินนะครับเพราะว่ามันเกิดขึ้นใกล้บ้านเกิดไปกันเลยย่านครับย่านป่าย่านพายุนะครับก็เลยจำเป็นต้องเอาออกนะครับจริงๆบ่มีเป้าหมายที่จะปลูกมะพร้าวเพื่อกินยอดนะครับถ้าปลูกมะพร้าวเพื่อจะเอาหมากเอาผลนะครับก็เสียดายอยู่นะครับผมแต่เพื่อความปลอดภัยผู้เฒ่าผู้แก่ลูกหลานนะครับเบิ่งพี่น้องเบิ่งคักแท้ดีเหลาปอกส่วนใดที่มันบาดสิตัดเป็นชิ้นเป็นตอนนี้เรียกส่วนใดที่มันแก่ก็บ่เอาได้ครับบัดครับค่อยๆเอามีดเฉือนนะครับนี่อันนี้ก็เมื่อเที่ยวก็เจอผ้าก็รูดออกไปนําครับเบิ่งพี่น้องผมสิย่ําให้เบิ่งเด้อครับนี่เด้อตัวนี้เด้ออื้อหือมันมีความหยาบแล้วครับเบิ่งครับเนี่ยแซ่บครับจากไหนด้วย FC มันกินดิบหลายๆอยู่วะเขาว่ามันฉี่ยุ่งท้องป่ะครับก็ฮู้อยู่ดอกขนาดเฮามองว่ามันแก่เป็นเศษนะครับพอกัดเข้าไปแล้วบ่แก่เลยครับผมกินบ่ได้กินอย่างมันเบิดเลยเดี๋ยวซะนี่ครับกินกรอบหวานหวานธรรมชาตินะครับมีหน้าล่ะเขาทำน้ำตาลเขาเอาน้ำตาลสดเขาไปจิ้มเอาในจันทร์ในช่อปลายช่อดอกมันนะครับบัดนี้เขาสิพาเครื่องนะครับเพื่อนเพื่อนได้เลยทายมาอีกจังหน่อยก่อนนะครับอ่ะเจาะเข้ามาสุดๆเลยนะครับนี่ครับดูความอ่อนของมันนะครับเบิ่งพี่น้องอุ้ยเบิ่งแน่กว่าครับเบิ่งๆอื้อแซ่บฟังเสียงพี่น้องเลยเบิ่งคุณอ่ะความอ่อนรวยอันดำดำถูกมีถูกยาเข้ากับร่างนะครับผมร่างให้สะอาดค่อยไปแกงไปทำประกอบอาหารนะครับครับเบิ่งครับเป็นนั่นนะห้องสะอาดนะได้พี่น้องเคยเห็นบ่ครับอันนี้ช่วงยอดนั่นยอดละมุนในตัวนี้แต่อันนี้ช่วงใบยอดใบก็ได้ครับเนี่ยมาตรงนี้ยอดคูณนะครับเขาจะมีรสชาติหวานนะครับหวานนะครับหวานแล้วก็กรอบนะครับนี่ครับเพื่อนๆเบิ่งครับกินสดเลยครับอืม
ม่ใช่ไปแกงเฮ็ดเอ้ยแล้วก็ได้ว่าแม่จะแบ่งเขาบ่กำลังคุยกันว่าจะแบ่งไปให้ญาตินะครับไม่ได้ขายแบ่งไปให้ญาติพี่น้องแกงไปวัดส่วนมุมนี้ใช้ไม่ได้ครับมันก็กินได้อยู่แต่มันเป็นเส้นนะครับไม่เอาโอ้ยกินโซ่เลยครับความแซ่บโอเคครับเพื่อนๆมากินแกงหยอดมะพร้าวน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม